เดินทางกลับไทยครับไปทำงานไปออกบูธ Thailand Toy Expo 2024แต่ว่าผ่านไปคนเดียวนะที่มาส่งขอบคุณมากเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เจอกันขายดีๆนะนี่ไอเทมนี้คือสุดยอดอะจำได้ไหมที่แบบสูบลมอะแล้วมันก็จะตั้งขึ้นพื้นอย่างนี้ครับมันทำให้เราแบบยืดขาได้สุดยอดถึงญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวต้องรอต่อเครื่องกลับกรุงเทพอีก5ชั่วโมงครับที่ต้องอยู่ในสนามบินนาริตะตัวนี้สวยมากว้าเขาเรียกว่าเลนทิคูล่านะเฮ้ยสวยว่ะแต่ซักได้ไหมอ่ะเจ๋งเนาะเรามาจากฮูสตันถึงนาริตะใช้เวลา13ชั่วโมงครับก็ปกติดีแต่ว่าก่อนขึ้นเครื่องอ่ะป่านตัดสินใจอัปเกรดที่นั่งตอนแรกเรานั่งเป็นที่นั่งธรรมดาอีโคแต่ดูแล้วป่านกลับมาทำงานไงซึ่งเนี่ยป่านบินถึงไทยนะครับจะเป็นวันที่1แล้วงาน Toy Expo มีวันที่4ก็เลยคิดว่าอยากจะทำให้ตัวเองได้สดชื่นให้ได้มากที่สุดก็เลยตัดสินใจกระทันหันครับอัปเกรดเป็น Eco Premium อัปเกรดตอนที่เช็คอินเลยก็โชคดีว่ายังมีที่นั่งเหลือซึ่งก็ถือว่าตัดสินใจได้ถูกนะนั่งมาก็สบายมากที่มันเรียกปัดเลยได้ว่าเอานั่งคัดสมาธิบนเบาะได้แหละมันกว้างขึ้นมาประมาณนิ้วถึง2นิ้วอะเยอะนะแล้วก็มีสเปซข้างหน้าเยอะขึ้นเยอะขนาดที่ว่าปัดนั่งริมหน้าต่างใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆปัดมันสามารถเดินออกโดยที่ไม่ชนขาเขาได้แหละแต่ตั้งใจว่าตอนแรกอะจะหลับตามเวลาปัดออกจากที่ฮูสตันอะตอนเช้าใช่ไหมครับ10โมงก็กะว่าอยู่บนเครื่องสัก6ชั่วโมงแรกแล้วก็หลับอีก6ชั่วโมงหลังแล้วก็มาถึงญี่ปุ่นจะได้เฟรชแล้วก็ถึงไทยตอนเที่ยงคืนอีกทีเนี่ยจะได้ไปนอนทีเดียวแต่ปรากฏว่าหลับตื่นๆเรียกว่าไม่ได้แทบจะไม่ได้นอนเลยดีกว่านอนไปชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเองนะรวมๆแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ประการใดสิ่งนึงอ่ะที่ช่วยชีวิตป่านไว้แบบมากๆเลยคืออันเนี้ยคิดถูกมากเลยที่เอามามันเป็น noise cancelling ไงแล้วก็พอใช้อ่ะแล้วถอดออกมาทำให้รู้เฮ้ยเครื่องบินมันเสียงดังว่ะใช่ไหมก็ถึงว่าทำไมบางทีนอนแล้วมันรู้สึกไม่เต็มอิ่มวะเครื่องบินมันเสียงดังจริงนะพอใส่อันนี้เข้าไปอ่ะแล้วมันไม่มีเสียงไงแทบจะตัดออกหมดเลยอ่ะและอย่างหนึ่งข้อดีคือเนี่ยมันเสียบสาย AUX ได้แล้วไอ้ยี่ห้อเนี้ยครับมันแถมสาย AUX มาด้วยเรียกได้ว่าก็คือไม่ต้องใช้หูฟังของเครื่องบินแหละเสียบอันเนี้ยเข้าอันนั้นได้เลยเข้าที่ฟังของทีวีได้เลยก็ดูหนังโดยใช้หูฟังอันนี้แล้วก็เป็น noise cancelling ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่ทำให้การเดินทางบนเครื่องบินยาวๆราบรื่นมากครับ noise cancelling กับหูฟังหรือแต่ก็ยังดีนะที่ premium eco มันเป็นหูฟังแบบ headset ใช่ป่ะแต่ถ้าเรานั่งแบบ economy อ่ะมันจะเป็นหูฟังแบบเสียบหูแล้วนั่ง13ชั่วโมงอ่ะไม่สนุกเลยครับไอเสียบหูเนี่ยเจ็บดูหนังเรื่องหนึ่งเรื่องก็เจ็บแล้วถ้าต่อไปนั่งอีโคเราใช้อันเนี้ยป่านว่าก็โอเคนะฟังเพลินฟังเนี่ยเท่ากับป่านว่าใช้เป็น10ชั่วโมงอ่ะอยู่บนเครื่องสบายเซ็นทรัลเวิลด์วันที่4เมษายนครับงาน Toy Expo นี่คือสาเหตุนะที่ป่านบินกลับมาเพื่องานนี้แล้วก็ป่านขนของกลับมาเองหมดเลยนะครับแบบ
ตั้งใจมากอะจริงๆก็ตั้งใจทุกงานนะแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นที่ประเทศไทยเป็นประเทศบ้านเกิดปันรู้สึกว่าจะมีแรงฮึดอะไรบางอย่างแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นความตั้งใจนะคือป่านบอกผู้จัดไปหลายๆคนแหละว่าถ้าจัดที่ไทยอ่ะป่านนะจะตั้งใจอยากจะจัดใหญ่กว่าที่อื่นเหมือนอยากจะให้ความสำคัญมากกว่าประเทศอื่นๆที่ป่านไปลึกๆอ่ะนี่คิดเล่นๆนะถ้าแบบเรามีชื่อเสียงอ่ะป่านอยากให้คนที่สมมติว่าจะมาซื้องานป่านจริงหรือจะมางานที่ป่านจัดเนี่ยถ้าอยากได้งานที่เป็นอีพิกงานแกรนด์อ่ะจะต้องบินมาที่ประเทศไทยแต่ไม่ใช่ว่างานที่ประเทศอื่นๆไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับเอาว่าทุกที่อ่ะเต็มร้อยหมดแต่ที่ไทยจะเป็น110 120วันที่4ไปเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมแล้วความพีคือวันที่1ป่านจะถึงไทยวันที่2เนี่ยไปเชียงเม้งซึ่งเช้าตรู่วันที่2แล้ววันที่3ต้องไปเตรียมงานที่เซ็นทรัลเวิลด์งานมีวันที่4 5 6 7แล้วป่านอยู่บูธคนเดียว จริงไม่อยากใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเลยเนาะป่านวางแผนผิดเองจริงๆน่าจะกลับมาก่อนสักพักนึงแต่มันมีรายละเอียดหลายอย่างครับที่ทำให้ป่านกลับมาก่อนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากงานนี้ป่านต้องไปเยอรมันต่อป่านมีไปเป็นสปีกเกอร์แล้วก็ไปแสดงงานที่เยอรมันเนี่ยตอนปลายเดือนเมษา2024เนี่ยนะซึ่งมันทำให้ตอนเดือนมีนาป่านต้องเดินเรื่องเกี่ยวกับเยอรมันเนี่ยตอนที่อยู่อเมริกาด้วยมันจึงไม่สามารถกลับมาได้ก็อยากบันทึกเก็บเอาไว้แล้วนะว่าป่านคิดอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วรู้สึกอย่างไรคือถ้าใครเห็นป่านอ้องอ้องระหว่างอยู่ในงานเนี่ยให้รู้ได้เลยว่าไม่เต็มร้อยน่าจะเป็นอาการเจ็ตแล็กหรือเนี่ยแหละสุขภาพของการเดินทางบันทึกไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการขอความเห็นใจยังไงก็เราทำงานแบบมืออาชีพหวังว่านี่กินอันนี้กันดีกว่าป่านชอบนะที่เป็นเอาชามาใส่อ่ะนี่เทชาลงไปน่ากินสุดๆยังไงแล้วก็ทำแยกก็ได้จะได้ไม่แบบว่าข้าวอืดน้ำใช่ไหมนี่เงียบอร่อยเวอร์มุ่งประทับใจอยู่ในสนามบิน5ชั่วโมงครับเดินฉ่ำไปเลยก้อนเมฆสวยจังมีแสงทะลุมาเยอะเฮ้ยป่านเจอที่นั่งน่ารักน่ารักในสนามบินครับนี่ก็ระหว่างรอวาดโปสการ์ดเล่นดีกว่าโปสการ์ดที่จะขายอ่ะวาดเสร็จไปแล้วแต่อันนี้ป่านจะวาดสำหรับไว้ให้คนที่ซื้องานไม้ไปครับแต่ก็วาดได้จำกัดนะป่านไม่ได้เตรียมกระดาษมาเยอะอันนี้วาดเสร็จไปบนเครื่องมีใครสงสัยและสังเกตไหมว่าทำไมคลิปมันอาจจะได้ดูวันที่1นี้เลยนะหรือว่าอาจจะเป็นวันที่2นะครับซึ่งก็คือวันที่ป่านเดินทางอยู่นี้เลยนะวันที่1เพราะว่าป่านอ่ะใช้มือถือในการถ่ายครับแล้วก็ตัดในมือถือนี้เลยแล้วมีเวลาว่างก็นั่งตัดไปด้วยแล้วก็มีคลิปใหม่ก็มาเติมจนมันได้เวลาเพราะว่าป่านลักษณะมันถ่ายเป็นไดอารี่ไงแล้วป่านเป็นคนที่เขียนไดอารี่ด้วย เลยไม่ค่อยชอบทำย้อนหลังเวลาบางทีเคยทำเหมือนกันนะครับที่อัดคลิปไว้ใช่ป่ะแล้วก็ค่อยไปตัดอีกวันนึงหรือว่าเอาไปรวมกับอีกวันอื่นเงี้ยพอมันมารวมกันจริงๆอ่ะแล้วมันเหมือนมันหมดอารมณ์เว้ยมันไม่ได้อารมณ์อ่ะมันไม่มีความสดแบบไดอารี่ซึ่งไดอารี่แบบเขียนอ่ะก็เป็นนะเขียนย้อนหลังไม่ได้เคยมันไม่สนุกมันเคยแบบว่าเอ้ยวันนี้เจ๋งมากเลยแต่เหนื่อยละเขียนไม่ไหวเดี๋ยวเขียนพรุ่งนี้ดีกว่าพออีกวันนึงอ่ะก็เขียนได้นะแต่มันไม่ได้อ่ะยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วก็มีหลายทีครับที่แบบโอ้วันนี้เหนื่อยมากๆเลยแต่มันสนุกอ่ะก็ต้องเก็บบันทึกเอาไว้ก็ต้องมาเขียนเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่4นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์